อำเภอแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจประจำเดือนกันยายน2563ค่ะนายชัยพฤกษ์เชียนทานรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจประจำเดือนกันยายน2563โดยมีปลัดอำเภอแม่สอดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ตัวแทนส่วนราชการภาคเอกชนและตัวแทนรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดโดยก่อนการประชุมเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจากนั้นประธานชี้แจงในที่ประชุมรับทราบถึงการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่เรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยการรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สอดการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019ตามแนวชายแดนเรื่องการข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมวัตถุครุภัณฑ์รูปภาพวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดแม่สอดเรื่องสถิติงานทะเบียนราษฎรงานทะเบียนทั่วไปงานบัตรประจำตัวประชาชนเรื่องการติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดตากเรื่องการรายงานสรุปการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเรื่องการรายงานการติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องการรายงานผลการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเรื่องการดำเนินงานตามแผนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเรื่องการคัดสรรกรรมการพัฒนาชุมชนเรื่องการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดการรับสมัครตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติเรื่องการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเรื่องการประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถเลขสวยและเรื่องอื่นๆ